่จค่ะริงๆยาคุมนี่กินหมด1 เดือนก็หมดลิ้นแล้วค่ะอ๋อดังนั้นก็หลังกินยาคุมกำเนิดถ้า1 ปีไม่ท้องก็แสดงว่ามีปัญหาผู้มีบุตรยากแต่ต้องห้ามกับยาฉีดต้องต่างค่ะค่ะถ้าฉีดยาคุมแบบ3 เดือนกว่าไข่จะตกหรือร่างกายจะกลับมาปกติจะใช้เวลา6 ถึง 9 เดือนอ๋อดังนั้นถ้าเป็นยาคุมฉีดถ้าเราฉีดแล้วเราอยากมีลูกเนี่ยต้องปล่อยแต่เนิ่นค่ะๆรอดู6 ถึง 9 เดือนนะคะส่วนใหญ่จะใช้เวลาท้องอาจจะเลยปีอืดังมนั้นถ้าฉีดยาคุมแบบ3 เดือนหรือ DMPA เนี่ยนะคะหลังๆฉีดอาจจะมีลูกช้าแต่ไม่ได้มีลูกยากก็คือว่ามันจะมีช้าไปหน่อยแต่เมื่อไหร่ไข่มันกลับมาทำงานก็จะสามารถท้องได้ค่ะ